จูลทุกขกขันทสูตรว่าด้วยกองทุกสูตรเล็กสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณน,นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นแลเจ้าสากยะทรงพระนามว่ามหานามะ เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วประทับนั่งณที่กวนส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่า โลภะโทสะโมหะต่างเป็นอุปกิเลสแห่งจิตก็แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นโลภธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งคราวข้าพระองค์เกิดความคิดเห็นอย่างนี้ว่าทำชื่ออะไรเล่าที่ข้าพระองค์ ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหธรรมก็ดียังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งคราวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระมหานามะธรรมนั้นนั่นแหละท่านยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้ โลภะธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงำจิตของท่านไว้ได้เป็นครั้งคราวดูกรามหานามบก็ทํานั้นจักเป็นอันท่านละได้เด็ดขาดในภายในแล้วท่านก็ไม่พึงอยู่ครองเรือนไม่พึงบริโภคกาม แต่เพราะท่านละธรรมเช่นนั้นยังไม่ได้เด็ดขาดในภายในฉะนั้นท่านจึงยังอยู่ครองเรือนยังบริโภคกามดูกระมหานามะถ้าแม้ว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงว่ากามให้ความยินดีน้อย มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งดังนี้แต่อริยาสาวกนั้นเว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมยังไม่บรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเธอจะยังเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามไม่ได้ก่อน แต่เมื่อใดอริยสาวกได้เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแคนมากโทษในกามนี้ยิ่งดังนี้และเธอก็เว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมบรรลุปีติ และสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบก,กว่านั้นเมื่อนั้นเธอย่อมเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามเป็นแท้ดูกระมหานามะแม้เราเมื่อเป็นโพธิสัตว์ยังมิได้ตรัสรู้ก่อนตรัสรู้ทีเดียวก็เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งดังนี้และเราก็เว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมไม่บรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบก,กว่านั้น เราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามมิได้ก่อนแต่เมื่อใดเราเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งดังนี้แล้วเราก็เว้นจากกาม เว้นจากอากุศลธรรมบรลุปีติและสุขและกุศลอื่นที่สงบก,กว่านั้นเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณได้ว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามดูกระมหานามะก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามทั้งหลายดูกระมหานามะ การมคุณห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไนคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุหน้าปรารถนาหน้าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยโสหน้าปรารถนา น่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก,กลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยขานะน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด รถที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโพธัพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจน่ารัก ประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนักดูกระมหานามะกามคุณห้าประการเหล่านี้แลความสุขความโสมนัตใดอาศัยกามคุณห้าเหล่านี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณของกามทั้งหลายดูกระมหานามะ ก็อะไรเล่าเป็นโทษของกามทั้งหลายกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันประกอบศิลปะใดคือด้วยการนับคะแนนก็ดีด้วยการคำนวณก็ดีด้วยการนับจำนวนก็ดีด้วยการไถก็ดีด้วยการค้าขายก็ดี ด้วยการเลี้ยงโคก็ดีด้วยการยิงธนูก็ดีด้วยการเป็นราชบุรุษก็ดีด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีต้องตรากตรำต่อความหนาวต้องตรากตรำต่อความร้อนมุ่นงานอยู่ด้วยสัมผัสแต่เหลือยุงลมแดด และสัตว์เสือคลานต้องตายด้วยความหิวกระหายดูกระมหาหนามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น ดูกระามหานามะถ้าเมื่อคุณบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จผลเขาย่อมเศร้าโศกลำบากลำพันตีอกคร่ำครวญถึงความหลงเหลือนว่าความขยันของเราเป็นโมฆะหนอ ความพยายามของเราไม่มีผลหนอดูกรามมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น ดูกรามหานามะถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้โภค้าเหล่านั้นสำเร็จผลเขากลับเสวยทุกข์โทมนัสที่มีการคอยรักษาโภคะาเหล่านั้นเป็นตัวบังคับว่าทำอย่างไรพระราชาทั้งหลายไม่พึงริบโภคคาเหล่านั้นไปได้ พวกโจรพึงปล้นไม่ได้ไฟไม่พึงไหม้น้ำไม่พึงพัดทายาทอับปรีพึงนำไปไม่ได้เมื่อกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาทั้งหลายริบโภคะเหล่านั้นไปเสียก็ดีโจรปล้นเอาไปเสียก็ดี ไฟไม่เสียก็ดีน้ำพัดไปเสียก็ดีทายาทอัปรีนำไปเสียก็ดีเขาย่อมเศร้าโศกลำบากรำพันตีอกคร่ำครวญถึงความหลงเหลือนว่าสิ่งใดเคยเป็นของเราแม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเรา ดูกระมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูกระมหานามะอีกประการหนึ่ง มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแหลแม้พระราชาทั้งหลายก็วิวาทกันกับพวกพระราชาแม้พวกกษัตริย์ก็วิวาทกันกับพวกกษัตริย์แม้พวกพราหมณ์ก็วิวาทกันกับพวกพราหมณ์ แม้คฤรหบดีก็วิวาทกันกับพวกคฤรหบอดีแม้มารดาก็วิวาทกันกับบุตรแม้บุตรก็วิวาทกันกับมารดาแม้บิดาก็วิวาทกันกับบุตรแม้บุตรก็วิวาทกันกับบิดาแม้พี่ชายน้องชาย ก็วิวาดกันกับพี่ชายน้องชายแม้พี่ชายก็วิวาทกันกับน้องสาวแม้น้องสาวก็วิวาดกันกับพี่ชายแม้สหายก็วิวาดกันกับสหายชนเหล่านั้นต่างถึงการทะเลาะแก่งแย่งวิวาดกันในที่นั้นที่นั้น ทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสาตราบ้างถึงความตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้างดูกระมหานาบะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่ มีกา fate, มเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูกระมหานามะอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแหละ ฝูงชนต่างถือดาบและโล่สอดแรล่งธนูวิ่งเข้าสู่สงครามประทะกันทั้งสองข้างเมื่อลูกศรทั้งหลายถูกยิงไปบ้างเมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบทั้งหลายถูกกวัดแกว่งอยู่บ้างฝูงชนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศรแทงเอาบ้าง ถูกหอกแทงเอาบ้างถูกดาบตัดศีรษะเสียบ้างในที่นั้นพากันถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้างดูกรามมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูกระ,ระมหานามะอีกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั้นแหละ ฝูงชนถือดาบและโล่สอดแกล่งธนูกรูกันเข้าไปสู่เชิงกำแพงที่ฉาบด้วยเปลือกตมร้อนเมื่อลูกศรถูกยิงไปบ้างเมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบถูกกวัดแกว่งบ้างชนเหล่านั้นต่างถูกลูกศรแทงบ้างถูกหอกแทงบ้าง ถูกรดด้วยโคมัยร้อนบ้างถูกสับด้วยคราดบ้างถูกตัดศีศรษะด้วยดาบบ้างในที่นั้นพากันถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้างดูกรามมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่ มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูการมหานามะอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแหล ฝูงชนตัดที่ต่อบ้างปล้นอย่างกวาดล้างบ้างกระทําการปล้นในเรือนหลังเดียวบ้างดักปล้นในหนทางบ้างสมสู่ภรรยาคนอื่นบ้างพระราชาทั้งหลายจับคนคนนั้นได้แล้วให้กระทํากรรมกรต่างๆคือเคี่ยนด้วยแส้บ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้าง ตีด้วยไม้ค้อนบ้างกระทำกรรมกรชื่อโชติมาสิกะบ้างชื่อหัตถป,ปัชโช,ชติกะบ้างชื่อเอรกะกวติกะบ้างชื่อจีรกะวาสิกะบ้างชื่อเอเนยกะบ้างชื่อพลิสะมังสิกะบ้างชื่อกหาปนากะบ้าง ชื่อคาราปฏิชกะบ้างชื่อปาริคาปริวัติกะบ้างชื่อปลาลาปีทกะบ้างรถด้วยน้ำมันที่ร้อนบ้างให้สุนักกัดกินบ้างเสียบที่หลาวทั้งเป็นบ้างใช้ดาบตัดศีรษะเสียบ้างคนเหล่านั้นถึงตายไปตรงนั้นบ้าง ถึงทุกปางตายบ้างดูกระมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูกระมหานามะอีกประการหนึ่ง มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแหลฝูงชนต่างประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตชนเหล่านั้นคันประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้ว เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกดูกระมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ในสัมปรรยภพมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูกระมหานามะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิชกูเขตพระนครราชครืสมัยนั้นณาตำบลกาลาศิลาข้างภูเขาอีสิคิลิพวกนิครนจำนวนมากเป็นผู้ถือการยืนเป็นวัดห้ามการนั่ง เสวยทุกขเวทนาแรงกล้าเผ็ดร้อนอันเกิดแต่ความพยายามครั้งนั้นแหลเราออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาพวกนิครนถึงประเทศกาลสิลาข้างภูเขาอีสิคิลิได้กล่าวความข้อนี้กับพวกนิครนเหล่านั้นว่า ดูกรารนิครนผู้มีอายุทั้งหลายฉไหนเล่าพวกท่านจึงถือการยืนเป็นวัดห้ามการนั่งเสวยทุกขเวทนาแรงกล้าเพ็ดร้อนดูกรารมหานามะเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพวกนิครนเหล่านั้นได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าดูกระระผู้มีอายุ นิครนนาตบุตรรู้ธรรมทั้งปวงเห็นธรรมทั้งปวงยืนยันยานทัศนะหมดทุกส่วนว่าเมื่อเราเดินไปก็ดียืนก็ดีหลับก็ดีตื่นก็ดียานทัศนะปรากฏอยู่ติดต่อเสมอไปนิครนนาตบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระ,ระนิครนทั้งหลายผู้เจริญ บาปกรรมที่พวกท่านทำแล้วในการก่อนมีอยู่พวกท่านจงสลัดบาปกรรมนั้นเสียด้วยปฏิปทาอันประกอบด้วยการกระทําที่ทำได้ยากอันลำบากนี้ข้อที่ท่านทั้งหลายสำรวมกายวาจาใจในบัดนี้นั้นเป็นการไม่กระทำบาปกรรมต่อไปทั้งนี้ เพราะหมดกรรมเก่าด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่ความไม่ถูกบังคับต่อไปจึงมีเพราะไม่ถูกบังคับต่อไปความสิ้นกรรมจึงมีเพราะสิ้นกรรมความสิ้นทุกข์จึงมีเพราะสิ้นทุกข์ความสินมสนมส้นเวทนาจึงมีเพราะสิ้นเวทนา จากเป็นอันพวกท่านสลัดทุกได้ทั้งหมดคำที่นิครนนาตบุตรกล่าวแล้วนั้นชอบใจและควรแก่พวกข้าพเจ้าและเพราะเหตุนั้นพวกข้าพเจ้าจึงเป็นผู้มีใจยินดีดังนี้ดูกระมาหานามะเมื่อพวกนิครนกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับนิครนเหล่านั้นดังนี้ว่า ดูกระนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบแล้วหรือว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนมิใช่ไม่ได้มีแล้วดูกระมหานามะเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพวกนิครนเหล่านั้นได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุ ข้อนี้หาไม่ได้เลยดูกระระนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบแล้วหรือว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในการก่อนมิใช่ไม่ได้ทำไว้ดูกระระท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้เลยดูกระระนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบแล้วหรือว่า เราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างดูกะท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้เลยดูกรรนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบลาหรือว่าทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วหรือว่าทุกเท่านี้เราต้องสลัดเสีย หรือว่าเมื่อทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วจักเป็นอันสลัดทุกได้ทั้งหมดดูกระระท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้เลยดูกระ,ระนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบการละอกุศลธรรมการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบันแลหรือ ดูกระท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้เลยดูกระรนิครนผู้มีอายุตามที่ได้ฟังพวกท่านไม่รู้ว่าในปางก่อนเราได้มีมาแล้วหรือไม่ไม่รู้ว่าในปางก่อนเราได้ทำบาปกรรมไว้หรือไม่ทั้งไม่รู้ว่าเราได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้น อย่างนี้ไม่รู้ว่าทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วทุกเท่านี้จำต้องสลัดเมื่อสลัดทุกเท่านี้ได้แล้วทุกทั้งปวงจักเป็นอันสลัดไปด้วยไม่รู้จักการละอกุศลธรรมและการยังกุศลธรรมให้เกิดในปัจจุบัน ดูกระนิครนผู้มีอายุเมื่อเป็นเช่นนี้คนทั้งหลายจากบวชในสำนักของท่านก็เฉพาะแต่คนที่มีบรรญ,ญาตเลวสามมือเปื้อนโลหิตทำกรรมชั่วช้าเป็นผู้เกิดสุดท้ายภายหลังในหมู่มนุษย์ดูกระท่านพระโคโดมผู้มีอายุ บ,บุคคลไม่ใช่จะประสบความสุขได้ด้วยความสุขแต่จะประสบความสุขได้ด้วยความทุกแท้ก็ถ้าหากบุคคลจักประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตก็คงประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตอยู่เป็นสุขก,กว่าท่านพระโคดมเป็นการแน่นอน ที่พวกท่านนิครนทั้งหลายหุนหันไม่ทันพิจารณาจึงพูดเออก็เราเท่านั้นที่พวกท่านควรซักไซไล่เลียงในเรื่องสุขเรื่องทุกนั้นสิว่าใครเล่าหนอจะอยู่สบายดีกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตหรือท่านพระโคโดมเอง ดูกระท่านพระโคโดมผู้มีอายุเป็นการแน่นอนที่พวกข้าพเจ้าหุนหันไม่ทันพิจารณาจึงพูดว่าดูกระ,ระท่านผู้มีอายุบุคคลไม่ใช่จะประสบความสุขด้วยความสุขแต่จะประสบความสุขได้ด้วยความทุก์แท้ก็ถ้าหากบุคคลจากประสบความสุขได้ด้วยความสุข พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตก็คงประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตอยู่เป็นสุขยิ่งกว่าท่านพระโคโดมเอาละหยุดไว้เพียงเท่านี้บัดนี้พวกข้าพระเจ้าจะต้องถามท่านพระโคโดมดูบ้างว่าใครเล่าหนอจะอยู่สบายดีกว่ากัน พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตรหรือท่านพระโคโดมเองดูกระรนิครนผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นเราจะต้องถามพวกท่านในเรื่องสุขเรื่องทุกนั้นดูบ้างท่านเข้าใจอย่างใดก็พึงถแถลงอย่างนั้นดูกระรท่านนิครนผู้มีอายุ พวกท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นฉไหนพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตจะทรงสามารถไม่ทรงไหวพระกายไม่ทรงพระดำรัสทรงเสวยพระบรมสุขส่วนเดียวอยู่เจ็ดคืนเจ็ดวันได้หรือไม่ไหวละท่านหกคืนหกวันได้หรือ ไม่ไหวละท่านห้าคืนห้าวันได้หรือไม่ไหวละท่านสี่ค <si ืนส uh ี่วันได้หรือไม่ไหวละท่านสามคืนสามวันได้หรือไม่ไหวละท่านสองคืนสองวันได้หรือ ไม่ไหวละท่านเพียงคืนหนึ่งวันหนึ่งได้หรือไม่ไหวละท่านดูกรณิครนผู้มีอายุเราแหละสามารถไม่ไหวกายไม่พูดเสวยความสุขส่วนเดียวอยู่เพียงคืนหนึ่งวันหนึ่งสามารถไม่ไหวกายไม่พูด เสวยความสุขส่วนเดียวอยู่สองคืนสองวันสามคืนสามวันสี่คืนสี่วันห้าคืนห้าวันหคืนหวันเจดคืนเจวันดูกระนิครนผู้มีอายุพวกท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉไหน เมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะอยู่สบายกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตหรือเราเองเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระโคโดมสิอยู่สบายกว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตพระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้แล้ว เจ้าสากยะมหานามะทรงมีพระไทยชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแลจบจุลทุกขขันธสูตร